มชายขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญยกคำวินิจฉัยชี้นายกรัฐมนตรีต้องซื่อสัตย์สุจริตยันไม่มีใบสั่งการเมืองวันที่14สิงหาคม2567 16:52 น.สมชายขอบคุณศาลธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้เศรษฐาพ้นนายกรัฐมนตรีชี้เป็นบรรทัดฐานคนเป็นรัฐมนตรีต้องซื่อสัตย์สุจริตยันไม่มีใบสั่งเมื่อเวลา 15:50 น.วันที่14สิงหาคม2567ที่อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์อาคารเอนายสมชายแสวงการอดีตสว.ในฐานะ1 ใน 40 สว.ผู้ยื่นถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจากกรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีกล่าวภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติ5-4ให้นายเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีสิ้นสภาพทั้งคณะด่วนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียง5-4เศรษฐาพ้นเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาเปิดใจหลังพ้นนายกรัฐมนตรีเสียใจถูกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีจริยธรรมชี้ไม่ใช่คนแบบนั้นโดยนายสมชายกล่าวว่าต้องขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญซึ่งพวกเรามีความเคารพและเชื่อมั่นในหลักนิติธรรมตามที่ศาลธรรมนูญชี้ขาดว่านายเศรษฐาพ้นจากความเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะความไม่ซื่อสัตย์สุจริตและมีพฤติกรรมผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงในการนำรายชื่อนายพิชิตขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเป็นรัฐมนตรีทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ามีปัญหาตั้งแต่ต้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวเองไม่รู้ในฐานะผู้บริหารประเทศเป็นนายกรัฐมนตรีต้องรู้และรับผิดชอบดังนั้นการที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งพวกเราในฐานะผู้ร้องคืออดีตสว.ทั้ง40คนต้องขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญและในฐานะอดีตสว.ได้ทำหน้าที่อย่างครบถ้วนทุกประการและยืนยันว่าไม่มีใบสั่งจากใครทั้งสิ้นแต่เป็นการทำหน้าที่ของอดีตสว.ตามขั้นตอนและข้อกฎหมายนายสมชายกล่าวนายสมชายกล่าวว่าตนเชื่อมั่นว่าไม่เกิดสุญญากาศทางการเมืองและจะสามารถจัดตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ได้เพราะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีก็เพียงแค่พ้นไปขณะที่ส.ส.ก็สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีตามบัญชีรายชื่ออยู่แล้วซึ่งคนที่เหลืออยู่ก็สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ทั้งนั้นทั้งนี้มองว่าอย่าเพิ่งไปพูดถึงนายกรัฐมนตรีคนนอกเพราะแคนดิเดตยังเหลืออีกหลายคนส่วนจะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีก็อยู่ที่ฝ่ายการเมืองจะเลือกกันเมื่อถามว่าอาจจะมีประชาชนกังวลเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตนั้นนายสมชายกล่าวว่าโดยส่วนตัวไม่มีความคิดเห็นเพราะเป็นเรื่องนโยบายรัฐบาลใหม่ต่อไปมั่นใจว่าการเมืองไทยจะไม่เกิดความวุ่นวายหลังจากนี้และถือว่าเรื่องนี้จะเป็นบรรทัดฐานให้กับฝ่ายการเมืองตามที่ศาลธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยชัดเจนถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี2560ในเรื่องการยกระดับมาตรฐานจริยธรรมของผู้ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีการเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือประพฤติผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญการเมืองต้องไม่มาถึงจุดต่างตอบแทนและการจะให้ใครเป็นรัฐมนตรีก็ตามต้องตรวจสอบคุณสมบัติและเดินตามมาตรฐานจริยธรรมซึ่งสามารถใช้ได้ทุกองค์กรและมั่นใจว่าได้ทำหน้าที่ของอดีตวุฒิสภานายสมชายกล่าว เอเชียนอินดอร์ได้ไปต่อรัฐบาลไทยยันเดินหน้าจัดแต่คุมเข้มงบประมาณกีฬาวันที่14สิงหาคม2567 15:02 น.เอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6ได้ไปต่อรัฐบาลไทย
ยืนยันชัดเดินหน้าจัดแข่งแต่คุมเข้มงบประมาณอย่างเหมาะสมและโปร่งใสนายจิรวัฒน์อรัญญกานนท์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าตามที่มีกระแสข่าวว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่อนุมัติงบประมาณในการจัดการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6ระหว่างวันที่21ถึง30พฤศจิกายน2567ที่กรุงเทพมหานครและชลบุรีนั้นจากการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับเลขาธิการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย OCA ที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่27กรกฎาคมมีข้อเท็จจริงดังนี้1รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันที่จะจัด AIMAG แต่ต้องดูแลให้มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเหมาะสมกับจำนวนนักกีฬาเนื่องจากเป็นการจัดภายหลังกีฬาโอลิมปิกเพียง3เดือน2 OCA เป็นผู้เสนอให้มีการปรับลดชนิดกีฬาลง14ชนิดกีฬาโดยเลขาธิการ OCA ได้มีหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการมายังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการปรับลดชนิดกีฬาดังกล่าวมิใช่มาจากข้อเสนอของกระทรวงตามที่เป็นข่าวเมื่อได้รับแจ้งการปรับลดชนิดกีฬาลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้สั่งการให้การกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.พิจารณาปรับลดงบประมาณให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงโดยเฉพาะให้สอดคล้องกับจำนวนชนิดกีฬาที่ลดลงถึง14ชนิดตามข้อเสนอของ OCA รวมถึงจำนวนนักกีฬาและผู้เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับลดของกกท.3. เนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันจำเป็นต้องพิจารณาให้รอบคอบเพื่อให้การใช้งบประมาณซึ่งมาจากภาษีอากรของพี่น้องประชาชนเกิดประโยชน์คุ้มค่าและโปร่งใสที่สุด 4. เพื่อให้ได้ข้อยุติอันนำมาสู่ความเข้าใจร่วมกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิโลกรัมได้กำหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน AIMAG ในวันจันทร์ที่วันที่19สิงหาคม2567แน่นอนที่สุดว่าการเตรียมการจัดการแข่งขันรวมถึงค่าเก็บตัวฝึกซ้อม AIMAG ซึ่งได้เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วกว่า800ล้านบาทในระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาและที่จะต้องใช้จ่ายต่อไปอีกหลายร้อยล้านบาทจะต้องสามารถถูกตรวจสอบถึงความโปร่งใสปราศจากการทุจริตจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายโดยองค์กรใดก็ตามนายจิรวัฒน์กล่าวอันหนึ่งนายชัยภักดิ์สิริวัฒน์รองประธาน OCA ชาวไทยและรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแจ้งสาระสำคัญเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาว่าในวันที่15สิงหาคมเวลา15นาฬิกา OCA เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารธุรกิจรูปแบบออนไลน์วาระเร่งด่วนหารือเรื่องการเป็นเจ้าภาพเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6ของประเทศไทยซึ่งนายชัยภักดิ์ตั้งข้อสังเกตชัดเจนว่า OCAไม่พอใจการทำงานที่ล่าช้าของประเทศไทยและมีความเป็นไปได้ที่จะยกเลิกการจัดการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6ซึ่งนั่นทำให้ไทยอาจโดน OCA แบนในเกมอื่นๆของ OCA โดยเฉพาะเอเชียนเกมครั้งที่20หรือไอจินาโงยะ2026